Round Up9:13 พยานคดีจ่าตั้มสายเปย์เปิดใจกลัวแต่ต้องกล้าเพื่อช่วยเด็กปลอมเป็นนักสืบไซเบอร์ตามพฤติกรรมก่อนส่งเรื่องถึงพลตำรวจตรีสุรเชษ9:27โรงพยาบาลดังอ่างทองให้ญาติผู้ป่วยไปซื้อยาฆ่าพยาธิสุนัขบดผสมน้ำกรอกผู้ป่วยทางสายยางอ้างเป็นยาใช้รักษาโรคพยาธิในตับก่อนเสียชีวิตในวันต่อมาด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาลจ่อแถลงข่าววันนี้9:35จังหวัดประจวบคีรีขันธ์อ่วมระดับน้ำคลองสะพานถึงวิกฤตเร่งอพยพผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลบางสะพานขณะที่โรงเรียนสั่งปิด5แห่ง9:44อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของธนาคารกสิกรไทยดอลลาร์สหรัฐรับซื้อที่31.70 บาทขายออก33.15 บาทยูโรอยู่ที่ระดับ37.65 บาทต่อยูโรปอนด์อยู่ที่43.31 บาทต่อปอนด์ล่าสุด9:52ฮอยออยเผยราคาน้ำมันดิบปรับลดกังวลอุปทานล้นตลาดคาดกำลังผลิตสหรัฐแตะ12 ล้านบาร์เรลต่อวันกลางปี62NN News Round Up